นี่ครับนี่ครับจับดูครับจับทองคำเปลวครับที่เอามาเกือบครึ่งกระปุกนะเป็นทองคำกระดาษนะครับหรือว่าจะได้น้อยๆเพราะว่าตอนแรกมีคนเขาบอกว่าทำไปก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ค่ะเก็บสะสมมากี่ปีครับหลายปีแล้วตั้งไว้เกือบ10ปีแล้วค่ะตั้งไว้เกือบ10ปีคือเขาได้เดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นช่างปิดทองนะครับตามวัดวาอารามต่างๆนะครับก็จากที่ผมถามเขาเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขามาเย็นแล้วนะครับร้านก็จะปิดแล้วก็เลยเราก็ได้บอกกระบวนการเขาว่าต้องใช้เวลานานมากที่จะทำไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยเพราะว่าเขาเอามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทองคำเปลวนะครับเวลารวมตัวกันเนี่ยมันจะเหลือเล็กนิดเดียวนะครับแต่ที่พี่เขาเอามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บมาเรื่อยๆนะครับทำมาประมาณ10ปีแล้วแล้วก็เก็บเฉพาะส่วนที่มันตกพื้นนะครับก็จะปนเปื้อนด้วยฝุ่นไม้กวาดนะครับมีฝุ่นละอองจากพื้นปนเปื้อนมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องปรึกษากันว่าควรจะทำยังไงถึงจะทำให้ได้ทองได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในการหลอมแล้วก็กระบวนการทำเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยากมากที่จะนำทองออกมาให้พี่เขาแล้วก็กลัวที่สุดก็คือกลัวได้น้อยอะครับพี่เพราะว่าเขามาจากนครสวรรค์แล้วเขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับผมพูดตรงๆว่าทุกคนมีปัญหานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เขาได้เห็นผมทาง TikTok นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ของผมเขาก็เลยคิดว่าทางร้านของเราล่ะโปร่งใสแล้วก็พร้อมที่จะทำให้ดูทุกกระบวนการนะครับในหลายๆเรื่องนะครับใครมาขายกรอบพระนู่นนี่นั่นนะครับได้ราคาเต็มไปนะครับก็ขอบคุณมากๆที่พี่เขาอ่ะให้โอกาสทางร้านได้ทำแล้วผมก็ยินดีนะครับกับทีมงานต่อ OT ให้ด้วยนะครับที่ทำให้แบบทำให้จากใจจริงๆเพราะเราก็สงสารเขาที่เขาก็ได้พูดเรื่องราวส่วนตัวนะครับให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าเขาจำเป็นต้องใช้ถึงแม้จะได้เพียงแค่หลักพันบาท 2,000 บาท 3,000 บาทเขาก็จะเอานะครับเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาที่เขาเก็บมาเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนแล้วที่เขาโดนปรามาสว่าอย่าไปเก็บเลยอย่าไปกวาดเลยเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าเอาไปแล้วอ่ะมันได้ไม่สักเท่าไหร่หรอกไม่คุ้มค่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลาเก็บมาหมายถึงว่าผู้หญิงที่เขามาเหรอครับเขาบอกว่าใช้เวลาเก็บมาประมาณ10ปีครับ10ปีค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บได้น้ำหนักเท่าไหร่ได้น้ำหนักที่ออกมานะครับ2บาทนิดๆนะครับ33กรัมจะโดนไฟแล้วเนี่ยไม่ดำเลยแต่เมื่อเราหลอมเนี่ยของเขาเนี่ยที่รวมๆกันเขาแปะมา10กว่าปีเนี่ยเขาก็ทางพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกกับผมว่าก็ตอนไปซื้อที่ร้านทองนะครับที่เป็นตาช้างตานู่นตานี่เนี่ยมันบางท่านบางร้านก็บอกว่า 96.5 บางร้านก็บอก99นะครับแต่หลอมออกมาจริงๆรวมๆกันมาจริงกลับมาเหลือเพียงแค่80นิดๆ 80% นิดๆนะครับจากเครื่องเอ็กซเรย์ที่เราเอ็กซเรย์เข้าไปเราซื้อเฉลี่ยแล้วกรัมละประมาณ 2,000 นะครับ 2,000 2,000 นิดๆดีกว่าโอ้โหผมไม่พูดคำนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้พิสูจน์เองเพราะว่าผมรับซื้อทองคำด้วยแบบนี้มานานแล้วนะครับเป็น10ปีเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งมีคนรู้จักตัวคุณป้าเนี่ยขายทองได้รู้สึกไงเขาตัวสั่นมือเย็นแล้วก็แบบเขาตกใจว่าที่ผมยื่นก้อนทองก้อนแรกให้เขาอะครับเขายังงงเลยว่าอันนี้ก้อนทองของเขาเหรอทำไมมันใหญ่จังเพราะว่าเขาคิดว่าจะได้สักประมาณ 4-5,000 นะครับเป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้นะครับ 4-5,000 เองผมก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนน้ำตาคอนะครับแล้วก็พร้อมกับความดีใจไปด้วยที่เขาอ่ะอุตส่าห์เก็บสะสมสิ่งเก็บเล็กเก็บน้อยมาแล้วก็ลบคำปรามาสของเพื่อนๆเขาที่บอกว่าอย่าเก็บเลยแล้วเขาก็ภูมิใจมากๆครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ